ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแห่งนะครับทุกสำนักที่ได้การรู้นาเผยแพร่ภาพเล่านี้ให้ชาวต่างชาติได้รับฟังรับชมได้ครับมาแล้วครับครับต้นใหญ่เป็นต้นจักรวาลมี2ต้นเอามาทั้งหมดครับเราไม่มีที่จัดสรรให้ถ้าจะเอามา5 6ต้นเป็นของจักรวาลต้นใหญ่ด้านหน้านะครับสวยงามมากครับแกะสลักมีแกะสลักตามศิลปวัฒนธรรมตามพุทธประวัตินะครับนี่คือต้นใหญ่สีเหลืองที่เป็นต้นประกวดต้นด้านหลังในอดีตที่ผ่านมาคือในรางวัลที่1นะครับจึงเอามาโชว์ให้เห็นตาที่เอามาให้พี่น้องได้สัมผัสสร้างตำนานไว้ให้ลูกให้หลานดูต่อไปในอนาคตเอ้ายาวบังตายาวแห้งแดดแห้งห้อนเสียงฟองแห้งคลิกวันนี้ปีนี้เทศบาลนครจัดในการเสงี่ยมด้วยนะครับจากในงานครับเห็นพี่น้องที่25เมื่อมาเสงี่ยมไปวัดแห่งสวยงามมากครับจากอำเภอเดชอุดมในวิทยุต่อพี่น้องฝ่ายเข้าขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสุขสิทธิ์นะครับและคณะบริหารจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับพร้อมทีมงานจังหวัดอุบลราชธานีThank you.
ากรถเลยถวายเป็นพุทธบูชาครับประจำปีประมาณ500ปีภายใต้เป็นพุทธบูชา